แย่มากๆเลยน้องทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยพวกเราจ่ายเงินแต่ของที่ได้ไม่สมราคาเลยจริงค่ะแย่มากๆเลยอ่ะเห็นแก่ตัวมากเลยค่ะจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่เงินยังไงเธอก็ต้องจ่ายมาอยู่ดีแล้วของฉันอ่ะเท่าไหร่50เงิน50อ่ะฉันไม่เสียดายหรอกนะแต่ฉันน่าจะกลับไปบอกคนที่ออฟฟิศว่าไม่ต้องมากินร้านนี้อีกสมัยนี้อะไรมันก็แพงจริงๆเลยขายของแทบไม่มีกำไรขึ้นมันทุกอย่างวันนี้ฉันต้องจ่ายค่าเช่าแล้วด้วยสิน้ำมันก็แพงแก๊สก็แพงฉันน่ะเบื่อจริงขายของแทบไม่มีกำไรจะอดตายกันหมดแล้วโอ้โหตายแล้วนี่ยี่เขียงหมูฉันบอกว่าให้หั่นหมูให้ชิ้นเล็กๆบางๆนี่หั่นมาสักใหญ่แล้วก็หนาขนาดนี้ฉันจะไปขายยังไงเนี่ยขายแบบนี้ฉันก็ขาดทุนแย่ละสิมันต้องบางๆหน่อยสิเนี่ยกำลังกินเชียวแบบเนี้ยหนาๆขนาดนั้นใครไปเคี้ยวออกน้องคะพี่เอาข้าวผัดจานนึงจ้ะเอาข้าวผัดใช่ไหมจ๊ะทามี่นะงั้นเดี๋ยวไปนั่งรอแป๊บนึงนะได้จ้ะได้แล้วจ้าข้าวผัดจ้าขอบคุณค่ะน้องคะทำไมไม่เห็นมีหมูเลยอะคะเมื่อกี้สั่งอะไรไปอะคะก็สั่งข้าวผัดไงคะก็นี่แหละข้าวผัดก็ไม่ได้สั่งข้าวผัดหมูตั้งแต่แรกนี่นี่ฉันอุตส่าห์ใส่หมูมาให้แล้วนะดูสิอะไรเนี่ยนี่แกล้งโง่หรือแกล้งบ้ากันแน่เนี่ยสั่งข้าวผัดแต่มันก็ต้องมีใส่ให้บ้างนี่เธอพูดให้ดีๆนะเธอสั่งเองแล้วข้าวผัดฉันไม่ได้ผิดนะเออรู้แล้วอะไรก็ไม่รู้สั่งข้าวผัดมันก็น่าจะมีหมูให้ใส่ให้บ้างเนี่ยแล้วดูใส่มาตะไคร่พี่คะเอาข้าวไข่เจียวหมูสับจานนึงค่ะได้จ้าไปนั่งรอแป๊บนึงนะไข่เจียวหมูสับใช่ไหมได้ไข่หนึ่งฟองหมูสับเยอะไปนี่ล่ะแค่นี้พอหมูนะใส่แค่นี้พอแล้วช่วงนี้หมูก็แพงๆไข่ฟองเดียวพออะไรมันก็ขึ้นไปหมดทุกอย่างได้แล้วจ้าไข่เจียวหมูสับจ้ะขอบคุณค่ะสั่งไข่เจียวหมูสับทำไมไม่เห็นมีหมูสับเลยอ่ะนี่คะหนูสั่งไข่เจียวหมูสับไม่เห็นมีหมูสับเลยอ่ะมีสิน้องดูดีๆก่อนที่จะบ่นน่ะนี่มีแค่นี้เองเหรอก็ใช่ไงเธออ่ะสั่งไข่เจียวหมูสับนะไม่ใช่หมูสับไข่เจียวมันน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยพี่นี่จานละ50จะเอาอะไรมากมายของก็แพงทุกอย่างจะเอาเยอะๆแบบเนี้ยใครเขาจะไปทำให้ได้คนสมัยนี้นี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะไม่คิดจะเห็นใจคนอื่นเขาบ้างเลยรู้ไหมค่าเช่าก็แพงฉันน่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะถ้าเธออยากได้ถูกๆเยอะๆเนี่ยนะก็ไปทำกินเองสิหนูก็แค่ถามพี่เองนะคะน้องเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งโดนมาเหมือนกัน
สั่งข้าวผัดได้แต่ข้าวหมูนี่ไม่มีเลยพี่หนูก็นึกว่าหนูโดนคนเดียวซะอีกอะต่อไปเนี้ยเลิกเข้าแล้วร้านเนี้ยเหมือนกันค่ะเข็ดเลยอุ้ยเรื่องมากหงุดหงิดเอาอะไรดีจ๊ะเอาผัดกะเพราหมูราดข้าวจานนึงค่ะผัดกะเพราเหรอได้จ้ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะจ้าผัดกะเพราราดข้าวเสร็จแล้วผัดกะเพราได้แล้วจ้าผัดกะเพราจ้าน่าทานมากเลยอ่ะน้องพี่สั่งผัดกะเพราหมูทำไมได้หมูนิดเดียวอ่ะอย่างกับวิญญาณหมูเลยลืมใส่หรือว่าตั้งใจเนี่ยก็สั่งผัดกะเพราไม่ใช่เหรอจ๊ะก็นี่แหละมีทั้งกะเพราแล้วหมูจะอะไรอีกราคา50บาทมันก็ได้แค่นี้แหละจะเอาเยอะๆฉันก็ขาดทุนแย่สิน้องคะพี่มากินจ่ายเงินนะพี่ไม่ได้มาขอฟรี50บาทเธอก็ตั้งราคาเองแล้วเธอจะมาบ่นทำไมทำแบบนี้มันไม่ถูกนะก็เห็นถามมานี่ก็แค่อธิบายให้ฟังพี่คะหนูก็โดนมาเหมือนกันสั่งข้าวผัดอะไม่มีหมูเลยหนูก็โดนค่ะข้าวไข่เจียวหมูสับได้หมูมาตี๊ดนูแย่มากๆเลยน้องทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยพวกเราจ่ายเงินแต่ของที่ได้ไม่สมราคาเลยจริงค่ะแย่มากๆเลยอ่ะเห็นแก่ตัวมากเลยค่ะจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่เงินยังไงเธอก็ต้องจ่ายมาอยู่ดีแล้วของฉันอ่ะเท่าไหร่50เงิน50อ่ะฉันไม่เสียดายหรอกนะแต่ฉันน่าจะกลับไปบอกคนที่ออฟฟิศว่าไม่ต้องมากินร้านนี้อีกของเท่าไหร่คะ50จ้ะต่อไปเนี่ยหนูไม่มากินแล้วขายก็แพงแถมให้น้อยอีกแย่จริงเลยเจ๊เก็บค่าเช่าด้วยครับโอ้ยเธอนี่มาตรงวันไม่เคยเลทเลยนะพอดีผมพาคุณเดือนมาดูที่แถวนี้ครับก็เลยแวะมาเก็บเลยครับคุณเดือนเจ้าของบ้านอะเหรอตั้งแต่เช่าบ้านมาฉันก็ยังไม่เคยเจอเขาเหมือนกันเนี่ยนั่นไงคุณเดือนเขาก็นั่งอยู่นั่นน่ะฮะนั่นคุณเดือนเหรออืมแย่แล้วเจนปกติบ้านหลังนี้เราให้เช่าเท่าไหร่อ่ะ 8,000 ครับแต่คุณเดือนบอกว่าสงสารคนขายของก็เลยลดให้เหลือเดือนละ 5,000 นะครับเจนพี่ว่าขึ้นราคา 8,000 ดีไหมทำไมล่ะครับคุณเดือนคุณเดือนคะใจเย็นๆก่อนนะคะจะให้ใจเห็นได้ไงเธอขายของเอาเปรียบคนขนาดนี้แถมพูดจาก็ไม่ดีด้วยคุณเดือนคะหนูขอโทษจริงๆค่ะที่หลังหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเอาไงดีอ่ะเจนผมว่าให้โอกาสเขาอีกสักรอบดีนะครับถ้าเขายังทำตัวเหมือนเดิมเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีก็ได้แต่เธอต้องสัญญากับฉันก่อนนะขายของอ่ะเธอต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่ใช่เอาเปรียบลูกค้าแบบนี้เธอทำได้ไหมทำได้ค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองผิดแล้วยอมรับแก้ไขก็ควรให้อภัยถ้าฉันมากินข้าวร้านเธอหวังว่าคงไม่ได้วิญญาณหมูแล้วนะไม่แน่นอนค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจนงั้นก็คิดค่าเช่าเขาเหมือนเดิมแล้วกัน 5,000 ขอบคุณเดือนไปเจนไปกินข้าวร้านอื่นดีกว่าร้านนี้ไม่อร่อยเลยไม่น่าเลยเราความโลภบังตาแท้ๆเลยอ่ะ